สวัสดีค่ะเมื่อเราออกกำลังกายเราไม่ต้องสนใจเรื่องน้ำหนักตัวว่าจะลดลงไปแค่ไหนเพราะอะไรคะน้ำมีคำตอบมาค่ะเพราะว่าปริมาณไขมันในร่างกายที่ทำให้ร่างกายเราตัวใหญ่อ้วนมีแขนมีพุงขึ้นมาเนี่ยปริมาณไขมันเนี่ยเยอะนะคะและก็เป็นความฟูของเขาอะค่ะใหญ่กว่ากล้ามเนื้อมากฝั่งนี้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่คือจะมีนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเทียบในปริมาณน้ำหนักกิโลกรัมที่เท่ากันแล้วอย่างอันนี้ในเว็บไซต์อันนี้เขาจะเขียนให้เห็นเลยว่าเจ้าไขมันและเจ้ากล้ามเนื้ออันนี้คือเป็นน้ำหนักที่2กิโลกรัมเหมือนกันนะคะแต่ปริมาณไขมันเนี่ยจะใหญ่มากปริมาณกล้ามเนื้อมีนิดเดียวดังนั้นเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยแล้วให้เราวัดที่สัดส่วนแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักตัวเพราะน้ำหนักที่หายไปเนี่ยให้เซฟเซฟเลยค่ะว่าไม่ได้หายจากการที่กล้ามเนื้อหายนะคะถ้ากล้ามเนื้อหายเนี่ยน้ำหนักจะหายไปเป็นโลเลยนะคะแต่ถ้าไขมันหายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการวัดน้ำหนักตัวในครั้งแรกๆเมื่อเราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยให้วัดกันที่ปริมาณรอบเอวปริมาณแขนนะคะคือสมมุติว่าเอาสายวัดมาวัดเนี่ยให้ดูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้ในร่างกายคือกล้ามเนื้อค่ะไม่ใช่ไขมันไขมันยังไงก็ตามคือเป็นส่วนที่เราควรจะเอาออกซะด้วยซ้ำการที่เราเริ่มออกกำลังกายในครั้งแรกๆเนี่ยไขมันจะถูกใช้งานเป็นอย่างมากจะต้องถูกดึงมาใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ไขมันเนี่ยถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าเพิ่งทานอะไรเข้าไปก่อนออกกำลังกายแต่อันเนี้ยเราคนเราปกติธรรมดาเนี่ยอาจจะทนไม่ได้หิวต้องมีอะไรรองท้องอันนั้นคือเริ่มจากร่างกายเรายังไม่เคยถูกฝึกหัดนะคะถ้าฝึกหัดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทานอะไรตรงนี้แหละค่ะเขาจะร่างกายจะเอาไขมันเนี่ยมาใช้งานซึ่งอันนี้จะเป็นรูปที่นำเคยโชว์ให้ดูและนำจะชอบโชว์รูปที่แสดงของหน่วยของจำนวนรูปลักษณ์ของไขมันที่อยู่ในร่างกายเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ไขมันที่เขาอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเอาออกค่ะไม่ใช่เอากล้ามเนื้อออกสิ่งที่ควรเอาออกจากร่างกายคือไขมันให้เราพยายามดูภาพต่างๆเนี่ยให้ติดตาเอาไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าไขมันเนี่ยไม่มีความสำคัญใดๆเลยกับร่างกายเพราะว่ามนุษย์สมัยเนี้ยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไขมันเอาไว้เพื่อที่จะไม่มีอาหารทานอีก3วัน4วัน5วันมันไม่ใช่ในรูปแบบนั้นแล้วนะคะเราไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไขมันแต่ในทุกๆวันตอนนี้เราจะต้องทำทุกวันเพื่อให้ไขมันเนี่ยออกจากร่างกายไปให้ได้นะคะลองดูค่ะไขมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะทำความรู้จักอะไรกับเขายิ่งเรารู้จักนะคะเราก็จะยิ่งรู้ว่าเราควรจะเอาไขมันในส่วนไหนออกบ้างควรจะมีไขมันในระดับไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับร่างกายนะคะพยายามรู้ให้ลึกแล้วก็ศึกษาเรื่องไขมันดีๆค่ะเขาก็คือเขาก็ประโยชน์ก็มีโทษก็มีสำหรับ